เว้ยว่าคนเนี่ยคือฆาตกรที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจริงๆดูสิดูหน้าลิงตัวนี้นะมันคงจะหายใจไม่ออกจนโพรงจมูกแบบอันนี้คือเป็นภาพที่เราเห็นใช่ครับเห็นเจอที่น้องที่เขาสามมุกครับพอดีคือไปถ่ายรูปอะไรนะครับแล้วก็จะทำรายงานส่งอาจารย์อันนี้คือไปตรงจุดชมวิวข้างล่างมีเจอน้องนอนอยู่ตรงโขดหินเหมือนคลื่นมันซัดเข้ามาตรงชายฝั่งครับตอนนี้ก็เลยเอาไม้ไปเขี่ยน้องเข้ามาก่อนเพราะว่ามันก็ไกลอยู่ก็เลยเขี่ยเข้ามาก่อนแล้วก็งัดไม้ขึ้นมาแล้วเอาน้องขึ้นไปบนฝั่งก่อนทีนี้ก็เลยดูหน้าน้องก็เห็นมันมีถุงมาติดข้อที่แขนอะอารมณ์แบบว่าแขนอะมันติดอยู่ที่ถุงเลยเหมือนแบบโดนคล้องที่ถุงเลยแล้วก็หน้าอยู่ข้างในถุงทีนี้ผมเลยคิดว่าเหมือนตัวน้องน่าจะเอาหน้าเข้าไปหรือว่าอาจจะโดนแบบคนคล้องแขนหรือเปล่าก็ไม่ทราบตรงนี้ก็เลยคิดว่าต้องช่วยน้องก็เลยเอาน้องขึ้นมาบนฝั่งก่อนแล้วก็เลยหน้าน้องดูคือมีเลือดไหลจมูกคืออยากให้ช่วยกันนะครับไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคืออาจจะมีลิงหลายตัวที่โดนแบบนี้แต่ว่าอาจจะไม่มีใครสนใจมันแต่คือเมื่อวานนี้คือผมไปเจอพอดีก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆหรือแบบคนทั่วไปนักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบฉลาดมากๆเลยประมาณเราไม่ควรจะแบบกระทำแบบนี้กับมันครับผมคิดว่าลิงมันก็ไม่รู้ขนาดนั้นแต่คือบางทีมันอาจจะหิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้นักท่องเที่ยวแบบไม่อยากให้ใช้ถุงพลาสติกบนเขาสามครับก็อยากให้ช่วยกันแบบลดถุงพลาสติกหรือไม่ก็โยนอาหารให้น้องดีกว่าหรือไม่ก็วางให้น้องอย่าให้ทั้งถุงเลยเพราะว่าลิงพวกนี้มันก็หิวอยู่แล้วครับน่าจะรู้อยู่ถุงที่ลิงเขาอยู่ในถุงเนี่ยนะลักษณะเนี่ยลิงอ่ะเขาแข็งแรงมากปากเขาก็แข็งแรงมือเขาต้องสี่มือไม่สามารถจะเอาถุงขนาดเนี้ยเข้าไปในถุงแล้วออกไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะประเด็นคือลิงอ่ะอาจจะถูกรถเหยียบตายแล้วคนเขาเห็นมันอุจจาตาเอาใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งในถังขยะหรือเปล่าแล้วพวกเขาจะยกออกมานะความที่พวกเขารักกันมากแม้แต่ศพอ่ะเขายังไม่ยอมให้ใครทิ้งเลยเขาต้องทิ้งของเขาเองและอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปคนเราอ่ะไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วว่าประเด็นก็คือถุงเนี่ยไม่สามารถใช่ไม่ได้ทำอะไรลิงไม่ได้หรอกขนาดผ้ามันยังฉีกได้เลยอ่ะเพราะฟันเขาคมมากใช่ไหมคะใช่ฟันคมแล้วก็แข็งแรงมากแล้วเขามีสี่มือนะหนูต้องเข้าใจนะนะนอกจากว่าลิงตัวเนี้ยตายแล้วดูลักษณะแล้วเขาเลือดออกปากออกจมูกแล้วว่าเท่ากับจะต้องถูกรถชนส่วนมากลิงจะถูกรถชนหัวหมดค่ะก็คือไม่ได้ตายจากสาเหตุจากถุงแน่นอนแม่ค้าว่านะมองดูแล้วลักษณะที่เราเห็นประจำนะไม่ได้ตายจากถุง